และแน่นอนครับเนื่องในโอกาสพิเศษที่เราได้รับเจ้าตัวโคมไฟแคมปิ้งสำหรับแคมปิ้งนะเราก็เลยต้องมารีวิวนอกสถานที่ซึ่งก็คือการใช้งานจริงของเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini ตรงนี้นะครับทุกคนจะเห็นว่าบริเวณที่พี่โบ๊ทมารีวิวก็คือสถานที่แคมปิ้งจริงของเราเลยเดี๋ยวคืนนี้เรามาลองแสงกันแบบใช้งานจริงๆจังๆกันโอเคครับก็มีเรื่องราวดีๆของทาง Olight Thailand มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันนะครับซึ่งในช่วงโปรโมชั่นที่จะถึงนี้นะครับในวันที่28ตุลาคมถึงวันที่30ตุลาคมนะครับทาง Olight Thailand จะวางจำหน่ายไฟฉายรุ่นพิเศษนั่นก็คือ Olight i3T EOS นะครับซึ่งเป็นรุ่นลายพรางสีชมพูนะครับโดยรายได้จากการจำหน่ายไฟฉายรุ่นนี้ทั้งหมดนะครับทาง Olight Thailand จะมอบให้กับองค์กรการกุศล 100% นะครับขายได้เท่าไหร่ให้กับองค์กรการกุศลทั้งหมด 100%เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับมะเร็งเต้านมนะครับนอกจากเราจะได้ใช้ไฟฉายที่มีคุณภาพแล้วนะครับเรายังได้ร่วมทำบุญกับทาง Olight Thailand ด้วยครับอย่าลืมนะครับเข้าไปดูในเว็บไซต์ olightstore.in.th หรือลิงก์ที่โพสต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับโปรโมชั่นนี้ไฟฉายธรรมดาไฟฉายตากบอ่ะมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเห็นแบบกระจายรอบทิศทางครับผมมันทำให้ผมมั่นใจมากเลยในการผจญภัยในครั้งนี้นะครับเราสามารถวิ่งได้เดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นระวังตรงบวกตรงบวกระวังตรงบวก5ลูเมตร50ลูเมตร150ครับสว่างมากสวัสดีครับทุกคนอยู่กับพี่โอ๊ตฟ้าปิดเลนเช่นเคยครับวันนี้พี่โอ๊ตได้รับโคมไฟแคมปิ้งจากทาง Olight Thailand นะครับเพื่อนำมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ดูกันซึ่งก็คือเจ้าตัวOlight O'Lantern Mini นั่นเองนะครับและตอนนี้ทาง Olight Thailand กำลังจะจัดโปรโมชั่นนะครับผ่านเว็บไซต์ olightstore.in.th โดยจะเริ่มทำการจัดกิจกรรมนะครับวันที่28ตุลาคม2564นะครับเริ่มเวลา 20.00 นนั่นก็คือ2ทุ่มนะครับไปจนถึงวันที่30ตุลาคม2564ไปจนถึงเวลา 10.00 นก็คือ10โมงเช้านั่นเองนะครับและถ้าเพื่อนๆสนใจสินค้านะครับเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini หรือว่าสินค้าอื่นของทาง Olight นะครับสามารถเข้าไปดูเข้าไปชมในทางลิงก์ที่โบ๊ทใส่ไว้ใต้คลิปได้นะครับสำหรับเรามาเริ่มที่โปรโมชั่นแจกฟรีกันเลยนะครับสำหรับลูกค้าทุกคนที่ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์olightstore.in.th นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไปล็อกอินในช่วงเวลาโปรโมชั่นดังที่โยชกล่าวไว้แล้วก่อนหน้านี้นะครับก็จะได้รับฟรีย้ำว่าฟรีนะครับจะได้รับฟรีเจ้าตัวไฟฉายเล็ก X9R Cell นะครับจำนวนจำกัดนะครับใครมาก่อนก็ได้ก่อนซึ่งเป็นไฟฉายตัวจิ๋วที่โยชก็ได้ลองเล่นดูแล้วนะครับเป็นสินค้าที่น่าสนใจมากๆอย่าลืมนะครับจำนวนจำกัดมาก่อนได้ก่อนครับผมส่วนเจ้าตัวพระเอกของเรานะครับที่พี่โอ๊ตได้มารีวิวในวันนี้ก็คือเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini นะครับก็จะทำการลดราคามากถึง 30% กันเลยทีเดียวจากปกตินะครับราคา 1,920 บาทก็จะลดลงมาเหลือเพียง 1,344 บาทเท่านั้นนะครับสำหรับวันนี้เราก็มาดูกันว่าเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini จะมีดีอะไรยังไงโอเคครับเราไปดูกันทุกคนก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันนะครับจะพาเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini ตัวนี้ไปแคมปิ้งนะเรามาดูสเปคแล้วก็ดูคุณสมบัติดูความสามารถของเขาก่อนว่าเขามีดียังไงก่อนที่เราจะไปลงสนามจริงไปแคมปิ้งกันเรามาเริ่มที่ราคาของเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini ตัวนี้กันก่อนนะครับราคาปกติของเขาจะอยู่ที่ 1,940 บาทนะครับแล้วก็แน่นอนในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงของโปรโมชั่นของเขาก็จะลดราคาลงมา 30% นะครับก็จะเหลืออยู่ที่ 1,344 บาทเท่านั้นนะครับส่วนใครที่อยากได้ราคานี้นะ 1,344 บาทก็เข้าไปดูในลิงก์ที่โพสต์ใส่ไว้ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับความสว่างของเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini นะครับของเขาจะมีความสว่างสูงสุดอยู่ที่150ลูเมนนะครับแต่ว่าเขาจะมีแสงอยู่3ระดับด้วยกันก็คือ15ลูเมนนะฮะเป็นเลเวลที่1เลเวลที่2ก็คือ50ลูเมนครับแล้วก็เลเวลที่3 150ลูเมนนะครับซึ่งรันไทม์ของเขา
150ลูเมนเนี่ยก็จะอยู่ที่4ชั่วโมงนะครับซึ่งน่าจะเพียงพอต่อการใช้งานแคมปิ้งนะส่วนตัว50ลูเมนนั้นก็จะอยู่ที่12ชั่วโมงนะครับแล้วก็รันไทม์นานที่สุดเลยก็คือ48ชั่วโมงหรือ2วันเนี่ยก็จะใช้สำหรับความสว่าง15ลูเมนนะครับนี่คือแสงสีแดงของเขาครับซึ่งความสว่างนั้นอยู่ที่ค่าความสว่าง1ลูเมนนะครับสามารถใช้งานได้ถึง34ชั่วโมงเลยนะก็ในเรื่องของความสว่างจัดเต็มเพียงพอแน่นอนครับสำหรับการแคมปิ้งของเราในคืนนี้นะและด้วยขนาดของเขานะครับซึ่งมีความสูงอยู่ที่ 3.9 นิ้วแค่นั้นเองนะครับแล้วก็น้ำหนักอยู่ที่239กรัมนะครับซึ่งนั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการหยิบพกพาไปไหนมาไหนด้วยนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับเขาให้มาที่ 2,000 มิลลิแอมป์นะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าการรันทามสำหรับการแคมปิ้งนั้นสบายๆนะครับซึ่งรันทามสูงสุดของเขาก็อยู่ที่48ชั่วโมงหรือ2วันนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าพอเพียงแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถรองรับการกระแทกที่ความสูง1เมตรได้เลยนะครับแต่ว่าโดดไม่ลองดีกว่าเนาะเพราะว่าตัวบอดี้ของเขาค่อนข้างสวยงามนะครับคือตกกระแทกได้นะตกกระแทกได้กระแทกได้ความสูงที่ประมาณ1เมตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับปึ๊บเราไม่ลองดีกว่าแล้วก็มาตรฐานการกันน้ำของเขานะครับจะอยู่ที่ IPX4 IPX4 ก็คือสามารถกันหยดน้ำละอองน้ำได้จากทุกทิศทางนะครับที่จะเข้ามาเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเปิดท่ามกลางสายฝนนะสายฝนมันโดนลงมานี่ก็น่าจะกันได้แบบสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ยพกพาไปแคมปิ้งไว้ใจได้เลยนะครับทั้งเรื่องของความสว่างความทนทานรันไทม์นะครับโอ้เพอร์เฟกต์ไปเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแคมปิ้งกันที่เขื่อนสิรินธรแล้วนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยโฟจะใช้เจ้าตัวนี้แหละเป็นวัสดุเป็นอุปกรณ์หลักในการให้แสงสว่างสำหรับการแคมปิ้งครั้งนี้ของเรานะครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยตอนนี้ก็ถึงเวลากลางคืนแล้วนะโค้ชก็จะพามาดูนะฮะก็คือเลเวลแสงแรกนะครับที่15ลูเมนนะตอนนี้โค้ชยืนอยู่ริมเขื่อนสิรินธรอยู่ข้างๆเจ้าตัวเรือนะครับเดี๋ยวเราจะลองเลเวลที่2กันดูนะตัวนี้ก็เป็นเลเวลที่2ครับที่50ลูเมนเห็นไหมโค้ชจะถืออย่างนี้นะครับสว่างขึ้นมาเลยเนาะตอนนี้เราจะเห็นรายละเอียดแล้วจะรู้ว่าข้างๆของตัวนี้คืออะไรนะแล้วคราวนี้เรามาดูที่โหมดแสงเทอร์โบของเขาก็คือความสว่างสูงสุดของเขาที่150ลูเมนนะครับมาดูกันนี่ฮะนี่คือเรือนะเดี๋ยววันนี้เราจะพายเรือออกไปดูข้างนอกกันนะครับโดยพูดจะเป็นตากล้องพี่หนองจะพายเรือออกไปตอนนี้พี่หนองกับพี่มอนเป็นตากล้องช่วยอยู่นะนี่ฮะนี่คือเรือลำนี้ที่พี่หนองกับพี่มอนจะต้องไปเสี่ยงชีวิตครับสำหรับการทดสอบอีกหนึ่งบททดสอบที่เราจะใช้งานจริงของเจ้าโอไลท์โอเรนเทิลมินินะครับหรือเจ้าโคมไฟแคมปิ้งของเราก็คือเราจะเปิดเจ้าตัวนี้แล้วก็เดินในที่มืดแบบมืดสนิทเลยนะซึ่งครั้งนี้พี่โอ๊ตมีผู้ช่วยรีวิวนะครับซึ่งก็คือพี่มอนอ้นอัวนั่นเองและอีกคนที่ขาดไม่ได้ก็คือพี่หนองเองครับครับผมท่านท่านท่านเทิม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 เราจะทำยังไงบ้างนะพี่มอนเดี๋ยววันนี้ผมแบกเกินผมจะมาสาธิตการเอาตัวรอดท่ามกลางคืนที่ไร้แสงจันทร์นี้นะครับยังไงนะเปิดนี่คือระดับแรกเราจะเดินไปเรื่อยๆเนาะพี่โอ๊ตตามมาเลยครับไปมาดูกันว่าการ
เขาเรียกว่าไงนะการเดินตอนกลางคืนการสมรรถนะในจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงตอนนี้นะครับการที่เราเดินตอนกลางคืนเนี่ยมันอันตรายมันอันตรายมากเพราะฉะนั้นแสงสว่างถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งแสงเท่านี้พอไหมพี่บอลจริงๆคือถ้าเผื่อเรานั่งแคมป์หรือว่าอะไรเงี้ยแสงเท่านี้พอนะแต่ถ้าเราอยากทดสอบสมรรถภาพสมรรถนะเราจะทำการเดินเพิ่มแสงเพิ่มแสงคือเพิ่มเหอะกูกลัวงูนี่คือระดับนึงโอ้อันนี้ก็จริงๆก็คือเห็นแล้วนะอันนี้คือ50ลูเมนระดับที่2น่าเห็นอยู่นะเห็นชัดเลยเนี่ยเห็นขนาดว่ามีกิ่งไม้อ่ะเออไอในกล้องไม่รู้ว่าจะเห็นชัดไหมแต่ว่าชัดชัดครับผมแต่เห็นว่ามันเป็นใบไม้มีอะไรนิดนิดหน่อยหน่อยเนี่ยเราเห็นหมดรู้สึกว่าเริ่มไม่ชัดแล้ว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 เราต้องเพิ่มอีกระดับนึงนี่คือระดับสูงสุด50 150ลูเมนนะครับผมมันทำให้ผมมั่นใจมากเลยในการผจญภัยในครั้งนี้นะครับเราสามารถวิ่งได้เดี๋ยวเกิดอะไรระวังตกบวกตกบวกระวังตกบวกอย่าเพิ่งนี่คือข้อดีของแสงครับเราสามารถหยุดได้เพราะว่ามันมีบวกตรงนี้บวกคืออะไรครับเป็นแอ่งน้ำเดี๋ยวครับเดี๋ยวเพิ่งคุณหลบบวกก่อนผมลุยเลยนะพี่คือจากคือปกติผมเป็นคนไม่เล่นไฟฉายเนาะแต่ว่าพอมาเขาเรียกว่าไงอ่ะลองใช้ดูรู้สึกว่ามันสะดวกกว่าไอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไฟฉายธรรมดาไฟฉายตากบอ่ะมันก็พอๆกันแหละแต่ว่าอันเนี้ยมันจะเห็นแบบกระจายรอบทิศทางเพราะว่าเนี่ยปกติไอไฟฉายที่เราใช้มือส่องใช่ไหมมันจะเป็นลำออกมาทางเดียวใช่ไหมแต่อันเนี้ยนอกจากทางนี้แล้วทางนู้นทางนู้นทางนู้นเราจะสามารถเห็นรอบทิศนะอันนี้คือเห็นรอบเห็นหมดเลยนะเนี่ยคือพี่หน่องอยู่ตรงนี้ใช่ไหมถือไฟเนี่ยผมเดินเนี่ยหลบกิ่งไม้กิ่งอะไรเนี่ยสะดวกสบายเลยนะเนี่ยเนี่ยคือถ้ากล้องสังเกตดีๆเนาะส่องมาทางนี้จะรู้เลยว่ามันเป็นอุ้ยอันเนี้ยเป็นขอนไม้อะไรเนี่ยผมเพื่อแบบว่าสนุกเลยเนี่ยเราอยากดูว่าไฟมันสว่างแค่ไหนเราลองปิดไฟดูไหมถ้าไม่มีแสงอยากไปฉายกดไม่ต้องค่ะนี่ครับนี่คือสภาพพี่มอนอยู่ไหนยกมือหน่อยพี่มอนเห็นไหมพี่น้องยกมือหน่อยเห็นไอ้เขียวเขียวเห็นแค่ตัวเขียวเขียวนิดเดียวนะฮะไม่กล้าเดินแล้วนะไม่กล้าเดินไปไหนแล้วนะเพราะฉะนั้นนี่คือสภาพตอนที่ยังไม่มีแหล่งแสงไฟจากตัวตะเกียงของเรานะคราวนี้เปิดเถอะครับเผื่องูมาอันนี้คือระดับ1ครับ15ลูเมน15ลูเมนระดับ2 50ลูเมนครับระดับ3 150ลูเมนครับโอ้โหคือระดับ3เนี่ยพี่หน่องอยู่ห่างจากผมประมาณ2 3 4 5 6 7 8 9ประมาณ10เมตรอ่ะยังเห็นยังเห็นเนาะได้ใช่เห็นนะครับโอเคเนี่ยดูรู้เลยว่าอันไหนเป็นขอนไม้อะไรแล้วเราแบบเดินสบายเลยนะงั้นเดี๋ยวพี่หน่องลองวางไว้ตรงกลางได้ไหมได้ลองวางตรงกลางแล้วคราวนี้ยืนอยู่รอบๆเสาไฟเราจะแคมปิ้งกันรอบกองไฟนะฮะจะเผาตรงนี้เลยเหรอใช่ ดูครับนี่คือความสว่างสูงสุดของเจ้าตัวโอไลท์โอเรนเทนมินินะครับทุกคนโอ้โหนี่แหละฮะจี๊ดแต่เจ๋วอ่ะเห็นไหมเห็นหน้าพี่มอนชัดเจนรูปหล่อเลยดูหน้าพี่หน่องหน่อยสิมันชัดอะมันชัดมันโอเคนะคือแบบถ้าแบบมีอันนี้อันเดียวคือแบบเราสามารถนั่งรอบของไฟแล้วก็ได้เลยได้ดิเนี่ยมันเทียบรัศมีเนาะถ้าเอามือบังทางมันมืดเลยนะใช่นี่เห็นนะสว่างจริงสว่างอันนี้ก็เป็นแสงสว่างของโอไลท์โอไลท์เทิร์นโอไลท์โอเรนเทิร์นมินิมินินะครับอันนี้แค่มินินะถ้าเกิดเป็นถ้าไม่ใช่มินิอะนะถ้าไม่ใช่มินิเนี่ยมันจะขนาดบี้อะไรเนี่ยโอเคครับโยนเงยมือแล้วไปเถอะโอเคแล้วเจอกันอ
ันนี้ก็คือความสว่างระดับแรกก็คือ15ลูเมนนะครับอ่ะคราวนี้เรามาลองเร่งดูเป็นที่50ลูเมนนะนี่ครับก็น่าจะสว่างขึ้นนะครับตอนนี้พี่โอ๊ตก็ยังไม่เห็นในภาพนะแต่คิดว่ามันน่าจะสว่างขึ้นคือดูจากด้วยตาของโพสเองนะโอเคที่ก็คือความสว่าง150ลูเมนซึ่งบริเวณภายในเต็นท์ของเราเนี่ยก็สว่างแบบคือเห็นอะไรชัดเจนนะโรดลองเนี่ยเอากล่องของเจ้าตัว Olight Orienton Mini นะครับมาอ่านดูก็เห็นตัวหนังสืออะไรชัดเจนแล้วก็สามารถอ่านหนังสือได้นะสำหรับภายในเต็นท์ตอนนี้เดี๋ยวจะลองเปลี่ยนเป็นโหมดสีแดงนะโอเคครับนี่ก็จะเป็นแสงสีแดงประมาณนี้นะครับอันนี้เราจะห้อยไว้ตรงข้างบนเต็นท์หรือวางไว้ตรงพื้นก็ได้นะครับอันนี้ก็จะสร้างบรรยากาศนะซึ่งพี่หน่องซึ่งเป็นตากล้องอยู่ตอนนี้เนี่ยอาจจะชอบบรรยากาศอย่างนี้ก็ได้นะสลัวสลัวแบบทำอะไรก็ไม่ค่อยเห็นแบบไม่ได้มืดสนิทแต่สลัวสลัวนิดนึงดีนะไม่ใช่แสงสีม่วง ถ้างั้นกูตีปีกเลยแหละนี่ เดี๋ยวเราจะส่งฟีดแบคไปให้กับโอไลท์นะว่าพี่หน่องอยากได้แสงสีม่วงด้วยนะครับโอเคครับเรามาไล่ระดับความสว่างอีกครั้งหนึ่งนะ15ลูเมน50ลูเมน150ครับสว่างมากถึงเวลานอนแล้วเราก็เข้าสิพี่น้องเข้ามากันเร็วเข้ามาเดี๋ยวเราจะห้อยไว้นะอันนี้ออกกำลังกายสับกำลังสับก็ฝากถึงโอไลท์ไทยแลนด์ด้วยนะครับคนอัวบ้านเพื่อนก็ยังไม่มีไฟฉายใช้นะครับขออย่างนี้เลยไหมขออย่างนี้เลยครับก็ยังไม่มีไฟฉายดีไม่มีไฟฉายดีๆใช้ก็ตอนนี้ก็ยืมฝาปิดเลนครับก็ฝากถึงโอไลท์ไทยแลนด์ด้วยจนจะเปิดร้านอยู่แล้วสำหรับในการทดสอบวันนี้นะครับก็น่าจะครบถ้วนพอสมควรเนาะเราได้ทดสอบกันทั้งในภาคกลางวันแล้วก็ภาคกลางคืนกันไปก็ฝากแฟนๆ FC ของฝาปิดเลนแล้วก็โอดัวบ้านเพื่อนด้วยอย่าถ้ากำลังหาไฟฉายสำหรับแคมปิ้งหรือโคมไฟสำหรับแคมปิ้งในการมาตั้งแคมป์ตั้งเต็นท์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมคิดนึกถึง Olight Thailand นะสามารถเข้าไปชมได้ที่ olightstore.in.gh ซึ่งพี่โอ๊ตจะขึ้นลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะครับก็สามารถเข้าไปดูไปเลือกซื้อใช้กันได้นะครับส่วนถ้ามีไฟฉายรุ่นใหม่ๆจาก Olight Thailand ถ้าส่งมาให้เราทดสอบอีกเนี่ยก็เราจะทำคลิปให้กับเพื่อนๆได้ดูกันเนาะครับตอนนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าอะไรดีสวัสดีครับโอไลท์ไทยแลนด์โอไลท์ไทยแลนด์สวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณสิต้องขอบคุณโอไลท์ไทยแลนด์ด้วยครับที่เป็นสปอนเซอร์ให้โอไลท์ไทยแลนด์แสงสว่างนำทางฟ้าปิดเลนเวลาเกิดเวลาเกิดสำหรับ EP นี้พวกเราทั้ง3คนนะครับก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนอย่าลืมเข้าไปดูในเพจ Olight Thailand นะครับส่วนราคาหรือว่ารุ่นต่างๆก็คือตามลิงก์ได้เลยช่วงนี้มีโปรโมชั่นช่วงนี้โปรโมชั่นรุ่นแรกแจกแถมบอกเลยว่าฟินรีบๆไปโดนกันฟินใช่ไหมไม่ใช่ฟรีทั้งฟรีทั้งฟินไงได้ฟรีแล้วก็ฟินนี่อะไรเนี่ยมันจะปิดคลิปไม่ลงโอเคครับนู่นแหละอีก2ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ก็คือพวกพี่หนองแล้วไอ้เหี้ยไม่ได้ผิดสักทีละสำหรับคลิปนี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับให้เจ้าของช่องใช่เจ้าของช่องดีกว่านี่ประโยชน์ไม่ทามกูอีกแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับพวกเราทั้ง3คนนะครับทั้งจากฟ้าปิดเลนแล้วก็อนอัวบ้านเพื่อนก็ขอลาไปก่อนกล่าวคำว่าสวัสดีครับฟิวขอบคุณโอไลท์ไทยแลนด์ด้วยครับแสงสว่างนำทางฟ้าปิดเลนเย้แอร์จบสวยว่ะขอบคุณก็แจ้งกันอีกหนึ่งโปรโมชั่นนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการจะซื้อไฟฉายหลายตัวไว้ใช้งานนะครับตอนนี้ทาง
Olight Thailand นะครับผ่านทางเว็บไซต์ olightstore.in.th นะครับเขาก็มีอีกหนึ่งโปรโมชั่นหนึ่งสำหรับคนที่ซื้อหลายตัวนะครับก็คือถ้าเพื่อนๆหรือใครก็ได้ที่ซื้อไฟฉายครบกำหนดช่วงราคาที่เขากำหนดไว้ภายในเว็บไซต์นะครับในช่วงโปรโมชั่นนี้เขาก็จะมีของแถมซึ่งแต่ละช่วงราคานั้นก็จะมีของแถมที่แตกต่างกันนะครับและแน่นอนใครซื้อเยอะของแถมก็จะมูลค่าเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นใครที่รออยู่หรือกำลังตัดสินใจอยู่รีบๆเลยครับ28ตุลาคม2564ถึง30ตุลาคม2564ถึงเวลา10โมงของ10โมงเช้าของวันที่30เท่านั้นนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เตือนนะครับสำหรับใครสนใจก็ลิงก์ด้านล่างของใต้คลิปที่โบ๊ทจะลงไว้ให้ก็เข้าไปดูเข้าไปจับจองซื้อหากันครับผมปิดท้ายกันด้วยอีกหนึ่งโปรโมชั่นของเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini นะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆซื้อเจ้าตัว Olight O'Lantern Mini นะครับไม่ว่าจะสีอะไรก็ตามในช่วงเวลาโปรโมชั่นแล้วก็ซื้อควบกับไฟฉายตัวอื่นๆนะครับก็จะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง 40% เลยทีเดียวนะครับโดยสามารถตรวจสอบไฟฉายที่สามารถซื้อร่วมกันแล้วได้ส่วนลดตัว 40% นี้ได้ภายในเว็บของ olightstore.in.th นะครับย้ำอีกเช่นเคยครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับใครมาก่อนได้ก่อนอย่าลืมรีบไปซื้อแล้วก็มาใช้งานกันนะครับผม